สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมขอนำเสนอรายการโซลัมอนิเมะวีคลี่รายการที่พาทุกท่านไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารของวงการอนิเมะที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับจะมีอนิเมะเรื่องไหนมีการอัปเดตข่าวไหนที่น่าสนใจจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันเอาละครับไปรับชมมาเลยครับกับรายการโซลัมอนิเมะวีคลี่ครับผมโดยข่าวแรกนะครับเป็นข่าวลือของ Dark Soul กำลังจะกลายเป็นอนิเมะบน Netflix Dark Soulถือเป็นซีรีส์เกมแนวแอคชั่น RPG บนโลกดาร์คแฟนตาซีของทางค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกจุดเด่นของเกมนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องระบบการต่อสู้ที่แสนท้าทายและเรื่องราวปลายเปิดที่น่าสนใจซึ่งคราวนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวลือมาว่าตัวเกมกำลังจะกลายเป็นอนิเมะบน Netflix โดยข่าวลือนี้มาจากเว็บไซต์ Giant Flaking Robot ที่ได้เผยว่าเกมดาร์คโซลของทางค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์กำลังจะกลายเป็นอนิเมะบน Netflixโดยแหล่งข่าวยังเผยว่าเหตุการณ์ต่างๆภายในอนิเมะนั้นจะอ้างอิงจากเกม Dark Souls ภาคแรกถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่กระนั้นข่าวลือชิ้นนี้ก็ดูมีน้ำหนักเพราะทาง Giant Freaking Robot นั้นเคยนำเสนอข้อมูลลือเกี่ยวกับภาพยนตร์และทีวีแล้วกลายเป็นจริงมาแล้วหลายครั้งครับข่าวต่อไป Grand Blue Fantasy เปิดตัวคอลแลบกับจูจิสึไคเซนวันที่5สิงหาคมนี้Grand Blue Fantasy เกมมือถือแนว RPG ยอดฮิตของค่ายไซเกมล่าสุดจากกระแสที่มาแรงของพลังคุณไสก็ทำให้มีการประกาศคอลแลบกับอนิเมะจูจิสึไคเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแคมเปญนี้มีชื่อว่าจูจิสึไคเซนคาโชโดโซระซึ่งจะเปิดให้แฟนๆได้เล่นตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2023เป็นต้นไปสำหรับตัวละครคอลแลบแรกที่เผยมาในครั้งนี้คืออิตาโดริยูจิและฟุจิคุโรเมกุมิเนื่องจากเป็นตัวละครพิเศษการเลี้ยงดูและการอัปเกรดตัวละครก็จะแตกต่างกับตัวทั่วไปแต่จะต่างแค่ไหนนะต้องรอติดตามมาให้ดีครับส่วนตัวละครเพิ่มเติมที่เผยออกมาในครั้งนี้ยังมีอาจารย์สุดหล่อสุดแกร่งขวัญใจไม่ยกทักหลายอย่างโกโจซาโตรุและโทโดอาโออิรุ่นพี่ปี3จากเกียวโตอีกด้วยข่าวต่อไปนารูโตะประกาศสร้างอนิเมะฉลอง20ปีเริ่มฉายตอนแรก3กันยายนนี้นารูโตะหรือนิจากาถาโอโฮเฮหนึ่งในซีรีส์โชเน้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลล่าสุดทางเว็บไซต์ยังเป็นทางการได้มีการประกาศสร้างแอนิเมชันภาคใหม่ที่เป็นการฉลองครบรอบ20ปีของฉบับอนิเมะออกมาแล้วตัวในครั้งนี้ได้มีการเผยทีเซอร์วิชวลที่เป็นภาพของทีม7อย่างนารูโตะซาสึเกะซากุระและคาคาชิออกใหม่ครับสำหรับกำหนดการฉายตอนแรกจะเป็นวันที่3กันยายน2023โดยจะฉายทั้งหมด4ตอนติดต่อกัน4สัปดาห์เรื่องราวจะออกมาเป็นแบบไหนนั้นต้องติดตามกันครับผมส่วนเพลงประกอบของอนิเมะภาคใหม่เพลง OP จะเป็นเพลงโกฉบับครบรอบ20ปีขับร้องโดยวง Flow และเพลง ED จะเป็นเพลง Viva Rock ฉบับคัฟเวอร์ของวง All Lens ที่ขับร้องโดย Flow เช่นกันครับผมข่าวต่อไปกาเมล่ารีเบิร์ธปล่อยวิชวลและ PV 2เผยการต่อสู้ของเหล่าไคจูกาเมล่ารีเบิร์ธอนิเมะภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เต่าบินติดเจ็ตที่หลายคนชื่นชอบล่าสุดเว็บไซต์ยังเป็นทางการได้ปล่อยภาพวิชวลกับ PV ตัวอย่างหลักที่2ออกมาให้รับชมกันแล้วโดยใน PV ตัวนี้เราจะได้เห็นกาเมล่าปะทะ5ไคจูอีกด้วยสำหรับกำหนดการฉายจะเป็นวันที่7กันยายน2023นี้บนแพลตฟอร์ม Netflix ซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตอนกาเมล่าเดิมเป็นภาพยนตร์แนวโชคุซัตสึที่มีการฉายครั้งแรกในปี1965ของค่ายไดเอปัจจุบันคือคาดูคาวะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของซีรีส์ก็อดซิลล่าแห่งค่ายโตโฮซึ่งเอกลักษณ์ของกาเมล่าจะเป็นเต่าที่สามารถบินได้และมีสไตล์การต่อสู้แบบนักมวยปล้ำปัจจุบันนะครับมีการทำออกมาแล้ว12ภาคด้วยกันกาเมล่ารีเบิร์ธจะมีเรื่องราวอยู่ในช่วงฤดูร้อนปี1989ที่นักเรียนประถมทั้ง3คนโบโกโจและจุนอิจิได้ถูกโรดี้ลูกชายของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐขโมยเงินไปซึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังวางแผนเพื่อเอาเงินคืนจู่ๆก็มีสัตว์ประหลาดยักษ์โผล่มาโจมตีโตเกียวแต่ก่อนที่ทั้ง4คนจะถูกสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนั้นเล่นงานสัตว์ประหลาดตัวใหม่ก็ปรากฏขึ้นและชื่อของมันก็คือกาเมล่าข่าวต่อไป Kingdom ซีซั่น5ปล่อยภาพคีวิชวลใหม่เตรียมฉายต่อมกราคม2024ทีวีอนิเมะ Kingdom หลังจากที่ประกาศสร้างซีซั่น5ไปเมื่อเดือนตุลาคม2022ที่ผ่านมาล่าสุดทางเว็บไซต์ยังเป็นทางการได้ปล่อยภาพคีวิชวลใหม่กับดีไซน์ตัวละครหลักของซีซั่น5ออกมาแล้วสำหรับกำหนดการฉายจะเป็นภายในเดือนมกราคม2024ที่กำลังจะถึงนี้ Kingdom เรียกเป็นผลงานมังงะแนวอิงประวัติศาสตร์ของฮารายาสุฮิสะที่กำลังตีพิมพ์อยู่ในนิตยสารยังจ้ำรายสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมกราคม2006ปัจจุบันมีฉบับรวมเล่มทั้งหมดด้วยกัน69เล่ม
และมีการทำเป็นฉบับอนิเมะจำนวน5ซีซั่นรวมถึงฉบับไลฟ์แอคชั่นเมื่อปี2019ที่ผ่านไปอีกด้วยโดยเรื่องราวในซีซั่น5จะเป็นการทำศึกสงครามในผาแกะดำซึ่งแม่ทัพของราชวงศ์ชิงจะเป็นตัวละครหลักที่มาร่วมต่อสู้กับพวกซินที่เป็นกำลังเสริมในครั้งนี้ไฟสงครามที่กำลังลุกโหมรุนแรงมากขึ้นบทสรุปของเรื่องราวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันนะต้องติดตามกันให้ดีครับข่าวสุดท้าย Blue Archive The Animation เผยความน่ารักของสองสาวออกมาให้เซเซได้ชุบชื่นหัวใจกันแล้วข่าวดีสำหรับเหล่าเซนเซที่ตั้งตารอ Blue Archive The Animation เมื่อได้ไลฟ์ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าและเผยชมความน่ารักของสองสาวอโลนาและชิโรโกะพร้อมรายชื่อทีมงานหลักบางคนและสตูดิโอออกมาให้เหล่าเซนเซได้รับรู้กันแล้วซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในไลฟ์ Blue Archive The Animation จะได้ทางไดโกะยามากิชิที่เคยฝากผลงานอย่างโชบายล็อกสตาร์และยูรุยูริมานั่งแท่นผู้กำกับและได้ฮิโรมิสุฮากิวาระที่เคยผ่านการทำโนโซเอ็กคิมิและอสูเรนไฟแอนนิเวอร์ซารีอนิเมะพีวีมาเป็นผู้ออกแบบตัวละครควบตำแหน่งหัวหน้าผู้กำกับแอนิเมชันภายใต้โยสตาร์พิกเจอร์และสตูดิโอแคนดี้บ็อกซ์บลูอาร์คายเป็นเกมแนว RPG ที่มาพร้อมด้วยกราฟิกแนว 3D อนิเมะสุดน่ารักจากเน็กซัสและโยสตาร์ซึ่งเราจะได้รับบทบาทเป็นอาจารย์หรือเซนเซในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ต้องรับหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำและจัดการการแก้ปัญหาต่างๆของเหล่านักเรียนในโรงเรียนนอกจากนี้เราอยากสามารถพัฒนาระดับความสนิทกับเหล่านักเรียนเพื่อปลดล็อกเรื่องราวของพวกเธอและพาพวกเธอไปร่วมต่อสู้ในด่านและภารกิจต่างๆด้วยกันได้อีกด้วยทั้งนี้ตัวอนิเมะยังไม่มีการเผยกำหนดการฉายอย่างเป็นทางการออกมายังไงก็ขอให้เหล่าเซนเซรอการประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกทีนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจของรายการโซลัมอนิเมะวีคลี่รายการที่นำข้อมูลข่าวสารของวงการอนิเมะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมถ้าท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโซลัมหน่อยนะครับเพื่อผมและทีมงานจะได้ไปเรียงทำคลิปต่อไปนะครับและถ้าใครนะครับอยากซัพพอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องของผมมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงแล้วมาโดเนทกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ